นี้นะครับนายแพทย์มานัสโพธาพรรองอธิบดีกรมการแพทย์นะครับก็กล่าวว่าปัจจุบันนี้มีกระแสข่าวการกระทำความรุนแรงในครอบครัวที่มีสาเหตุนะครับมาจากการใช้ยาแล้วก็สารเสพติดบ่อยครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกายพ่อแม่หรือบุคคลในครอบครัวนะครับซึ่งก็เป็นผลจากการที่ร่างกายนะครับได้รับยาแล้วก็สารเสพติดเป็นเวลานานนะครับซึ่งยาแล้วก็สารเสพติดเหล่านี้นะครับจะเข้าไปทำลายสมองในส่วนที่ควบคุมการใช้ความคิดส่งผลให้สมองส่วนอยากอยู่เหนือสมองส่วนความคิดนะครับก็ทำให้ผู้เสพทำอะไรตามใจตามอารมณ์แล้วก็แสดงพฤติกรรมที่อาจจะไม่เหมาะสมนะครับอย่างเช่นความก้าวร้าวหงุดหงิดเกิดอาการทางจิตประสาทไม่สามารถที่จะควบคุมตนเองได้นะครับแล้วก็หมกมุ่นและจะพยายามทำทุกวิถีทางนะครับเพื่อให้ได้เสร็จยานะครับดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือบุคคลในครอบครัวนะครับควรจะพูดคุยบอกกล่าวถึงอันตรายที่จะตามมานะครับทีนี้ก็ต้องมีความระมัดระวังตัวเองนะครับหมั่นสังเกตพฤติการหากพบมีอาการผิดปกติควรจะรีบปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับเพื่อหาทางช่วยเหลือหรือ